สวัสดีครับวันนี้ RCSDM นะครับก็จะเป็นการแนะนำตัว slap on p i นะครับก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่เราจะนำไปทำต่อเป็น flat slap ในอนาคตนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแทงน้ำนะครับ แล้วก็มีเสาเข็มรองอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เห็นว่าหลายท่านกําลังต้องการอันนี้ก็ผมจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นการจัดระบบอะไรต่างๆนะครับแล้วพอมันเข้าลูกเข้ารอยเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆพัฒนากันต่อเนื่องกันไปนะครับอ่าเรามาดูตัวโปรแกรมกันเลยนะครับ ตัวโปรแกรมเนี่ยก็ถ้าจากตัวเมนเมนหลักนะครับก็มาคลิกที่ปุ่ม s l a ป o n p i l นะครับเข้ามาปั๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ง่ายๆตรงไปตรงมาก็คือเสาเข็มของเราเนี่ยก็จะระยะห่างเท่ากันทั้งสองทิศทางนะครับง่าง่ายก่อนสมมติเราเป็นพื้นที่แล้วดินมันอาจจะไม่แข็งแรงนะครับเช่นดินในกรุงเทพหานครเนี่ยดินมันอ่อน นั้นถ้าเราต้องการเป็นพื้นแล้วก็รับน้ําหนักเยอะๆอย่างเช่นพื้นโรงงานหรือว่าพื้นกดังสินค้าอย่างเงี้ยเราก็มักจะต้องตอกเข็มนะครับแล้วก็ทําเป็น s l a บ on นพายนะครับวิธีการคิดเนี่ยเราก็จะคิดในลักษณะของเดเ e ็กดีไซน์เมท h o ดนะครับเราเรียกว่าวิธีทางตรงนะครับเพราะว่าก็จะเหมาะสําหรับะระยะห่างของพพอร์ตเนี่ยที่มันเท่าๆกัน นะครับก็ในกรณีนี้เราก็น่าจะเอามาใช้แล้วโอเคเพราะว่ามันจะใช้ไม่ยากนะครับดยหลักการก็คือเราก็จะแบ่งเป็นคอลัมน์สตริปแล้วก็มิดเดิลสตริปนะครับจากนั้นก็คำนวณโมเมนต์ที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยโดยใช้สัมประสิทธิ์นั่นเองนะครับก็เป็นวิธีที่ไม่ยากนะครับหน้าตาโปรแกร,รมเราก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายนะครับโดยที่ผู้ใช้เนี่ยในตัวนี้ผมลองให้ใส่ กำลังวัสดุแล้วก็เหล็กเสริมเนี่ยนะครับคอนกรีตก,กับเหล็กเสริมเนี่ยอิสระเลยไม่ต้องกลับไปที่หน้าพารามิเตอร์แล้วนะครับอันนี้ก็ลองดูเพื่อความสะดวกนะครับก็หลังจากนั้นก็จะมีตัวเสาเข็มนะครับอันนี้ก็เอามาจากตัวฟาวเดชันนะครับแต่ว่าเราจะทําให้สะดวกขึ้นก็คือเราสามารถที่จะเลือกเสาเข็มตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปที่หน้าเสาเข็มแล้ว ยิงทำยิงสะดวกแล้วก็ใส่ขนาดนะครับขนาดก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เรากำหนดนะครับพอเรากดคอมพิวปุ๊บมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่กำลังได้ใส่กาลังไดนะครับทุกครั้งที่เรากดคอมพิวมันก็จะคำนวณใหม่นะดังนั้นก็จะเป็นในส่วนที่ใส่น้ำหนักบรรทุกนะครับก็มีน้ำหนักบรรทุกจอนแล้วก็น้ำหนักบรรทุกเพิ่มนะครับ ก็อันนี้ใส่ได้ค่อนข้างมากนะเพราะว่าเรามีเสาเข็มลองรับแล้วก็ใช้ให้เต็มที่หน่อยหนึ่งนะครับก็เหมาะสำหรับพวกโกวดังโรงงานจริงอ่ะผมคิดว่าก็น่าจะมีประโยชน์นะครับจากนั้นก็ระยะห่างของเสาเข็มเนี่ยเราก็จะให้เป็นแอเท่ากันทั้งสองทิศทางนะครับถ้าไม่เท่ากันแล้วเดี๋ยวเอาไปทำตอนแฟลชสลับก็แล้วกันติดไว้ก่อนข้อ มันมันไม่ยากแต่ว่ามันยุ่งครับเพราะว่ามันมีค่าแรงค่าโมเมนต์ที่ตำแหน่งต่างๆมันเยอะจนผมเริ่มงงเดี๋ยวผมจัดระเบียบในสมองดีขึ้นแล้วมันจะทําเป็นตัวต่อไปนะครับนะไม่มีปัญหาแล้วก็ความหนาอันนี้เราก็สามารถที่จะลองแล้วก็กดเพราะว่าโปรแกรมคํานวณเร็วมากวัะนั้นเราก็ค่อยๆลองดูได้ว่าเอ๊ะความหนาเท่าไหร่ถึงจะพอเราอาจจะค่อยๆอ,ยอ ลดลงลดลงจนกระทั่งมันออกแบบไม่ผ่านนะครับแล้วก็กลับมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับทีละเซนติเมตรได้นะครับเรามีออปชันให้เลือกว่าท่านจะเอาแป้นหัวเสารหรือว่าดรอปพันเนลหรือเปล่านะครับถ้าไม่เอาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ผ่านไอตัวพันชิ่งเชีย a r ตัวนี้เพราะว่ามันจะบางนะตัวดรอปพันเนลเนี่ยก็จะช่วยเอาไว้นะครับเดีย๋ยวผมจะลองให้ท่านดูสมมุติว่าผมไม่เอาไอตัวสี่เหลี่ยมนี้ก็คือ Uh, Drop Panel นะสมมติผเอเมาออกปุ๊บนะครับนี่ถ้าเข็มใหญ่เนี่ยก็จะยังผ่านอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นเข็มตัวไอเล็กๆอย่างเช่น20 20เซนอย่างเงี้ยนะครับเรากดคอมพิวบางทีมันไม่ผ่านนะครับพราเข็มมันเล็กไปนะครับเราก็อาจจะต้องมาเพิ่มความหนาพื้นหรือว่าใช้ Drop Panel นะแต่คิดว่าใช้ Drop Panel ก็ดูมั่นใจดีนะครับจากนั้นเนี่ย โปรแกรมก็จะคำนวณโมเมนต์ที่ตำแหน่งต่างๆนะครับเป็นของแถบกลางแล้วก็แถบเสาโมเมนต์ลบแลก็โมเมนต์บวกสำหรับเหล็กล่างกับเล็กบนนะครับประมาณนี้นะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดียากมากแต่ว่าเป็นการจัดระบบนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะเซฟข้อมูลเข้าไปได้นะครับเซฟเป็นไฟล์ นะครับนามคุณ xml เช่นตั้งชื่อว่า sp 1นะครับเซฟนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมาเปิดดูได้เดสก์ทอปนะครับ sp 1ก็เป็นเท x t ไฟล์ธรรมดาเพราะนั้นเราจะเปิดดูด้วยอะไรก็ได้เช่นผมจะใช้เอ e p a d กระดาษง่ง uh, ่ายมันเป็นเท็กไฟล์ธรรมดาเพียงแต่ว่า จะอยู่ในรูปของ format xml นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น format แบบ open นะครับแล้วก็ให้เราเข้าใจได้ง่ายก็คือมันเหมือน tag อย่างเช่นชื่อ,อ f c พา f y พวกนี้เราสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ดูง่ายนะครับอันนี้เราเราพยายามให้ผู้ใช้เนี่ยใช้งานได้สะดวกแล้วก็โอเพ่นที่สุดเพราะว่าผมก็เคยใช้งานโปรแกรมมาหลายๆโปรแกรมบางทีเราเข้าไปดูไฟล์ข้อมูลแล้วดูไม่รู้เรื่องบางทีเราก็อาจจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดนิดหน่อยหน่อยหรือเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็จะพยายามเขียนให้เข้าใจง่ายที่สุดละอย่างเช่นความยาว east drop นี่ก็คือมี drop panel หรือไม่มีนะครับเป็น exterior slab หรือไม่มีนะครับและพวกนี้ก็จะเป็นพวก อะไรล่ะระยะห่างเหรออะไรประมาณนี้นะครับเพราะเล็กเสริมเราอยู่ข้างบนแหละ่าน,นะครับอันนี้ก็เพื่อให้เราใช้ง่ายเราสามารถที่จะโหลดโหลดแล้วก็เซฟแบบจกตาเลย <c oughs> จะได้บอกว่าเซฟได้จริงหรือเปล่าดากจริงนะครับ <c oughs> ถ้าเราคำนวณผ่านหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกปุ่มรีพอร์ตนะครับเพื่อ ไปที่หน้ารายงานได้นะครับรายงานนี้ก็จะมี2หน้าแล้วก็มีทางเรื่องให้เป็นขอมาเส้นเป็นเส้นด้วยซึ่งอันนี้มันก็จะเอฟเฟกเฉพาะกับการเขียนดีเทลลิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการคำนวณส่วนใหญ่มันจะม,มีปัญหาอยู่ตรงไอ้พันชิ่งเฉียะครับที่มันจะไม่ผ่านโมเมนต์มักจะสบายๆนะครับส่วนใหญ่ถ้าน้อยๆเราก็จะใช้เหล็กกันลาวนะครับ เอสครกนะที่ที่ไซเล็กน้อยนะครับเอาไปที่หน้า2ก็จะเป็นแบบดีเทลลิงนะครับก็อาจจะดูลำบากนิดกนึงเราจะแบ่งเป็นคอลัมน์สตริปแล้วก็มิดเดิลสตริปนะครับในแปลนวิวคอลัมน์สตริปนี่ก็จะมีเหล็กที่หนาแน่นกว่านะครับทีนี้ผมก็กลัวจะสับสนก็เลยแบ่งเป็นสีนะครับถ้าสีเขียวนี่ก็คือเหล็กบนสีน้ำเงินจะเป็นเหล็กล่างนะครับแล้วก็จะมีรูปด้านข้างให้ดูนะมิดเดิลสตริปก็จะเป็นแบบนี้ นะแล้วก็ถ้าเป็นคอลัมน์สตริปนะครับแล้วถ้าเรามีพันชิ่งเชียถ้าไม่มีพันชิ่งเชียดก็จะเรียบๆไปเลยแต่ผมคิดว่ามีพันชิ่งมีดรอปแผ n นเนลเนี่ยน่าจะดูดีกว่านะ <c oughs> แนะนำนะครับ,รบก็จะดูไม่ไม่ไม่ต้องอกังวลใจมากบางคนรู้สึกไม่มั่นใจนะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มปรินนะครับปรินนะครับ แล้วก็อาจจะเช็คที่ preference สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่ม a d v a n c e นะเช็คว่าเป็นกระดาษ A4 หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเรา A4 ประจำก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าออกมาแล้วเห็นกระดาษสั้นๆก็ใจเย็นๆก็ <laughs> ลองมาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม Print น,นะครับอันนี้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของโปรแกรม PDF แล้วใช่ไหมไม่ <laughs> ใช่ผม ทีนี้มันมี2หน้าเนี่ยก็คลิกปุ่ม merge หน่อยให้มันเป็นไฟล์เดียวกันนะครับแล้วก็เช็คว่ามันเป็นหน้า1กับหน้า2เรียงกันอยู่นะนะครับถ้าไม่เรียงก็อาจจะใช้ปุ่ม sort แล้วก็ sort by alphabet ascending อย่างเงี้ยก็ได้นะครับให้มันเรียงกันแล้วเราก็คลิกปุ่ม merge all รวมให้มันเป็นไฟล์เดียวกันนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม continue นะครับ แล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อไฟล์อย่างเงี้ยนะครับมาเป็น SP อะไรของเราไปเ็าว่าไปนะครับแล้วก็เซฟอันนี้ถ้ามีของเดิมอยู่แล้วมันก็จะถามก็จะได้ออกมาเป็นอ pdf อไฟล์นะครับ2หน้าแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นในเบื้องต้นก่อนก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะใช้งานได้ ได้ดีนะครับน่าจะตอบโจทย์กับหลายๆท่านที่ต้องการจะใช้งานเพราะว่าเราทำได้เร็วมากเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วเดี๋ยวต่อไปจะยิ่งตื่นเต้นขึ้นถ้าเรามีทำเป็นแฟตสลับมาแต่รายละเอียดมันจะเยอะขึ้นนะครับผมก็จะงงขึ้นว่าตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะทำแฟตสลับแบบหลายเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแบบง่ายๆก่อนคือระยะเท่าๆกันกับเวอร์ชั่นแบบยากอันนี้จะเริ่มไปทาง โปรแกรมที่ของต่างประเทศละเช่นเราอาจจะให้มีช่องเปิดได้หรือเราอาจจะให้มีเป็นอิเล็กูล่าก็คือเสาไม่ตรงกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องลากคอลัมน์แถบคอลัมน์สตริปก่อนแล้วออกมาแล้วก็ทำเป็นเฟรมแยกกันโอ้โหอันนี้คือผมรู้อยู่แล้วว่าเราต้องการยังไงนะครับเพราะว่าผมเคยใช้โปรแกรม s a ซ e มาก่อน เคยใช้โปรแกรม e-tab มาก่อนแล้วก็เคยทำมาอยู่แล้วเพราะนั้นในในฝั่งของผู้ใช้งานเนี่ยผมรู้ว่าผมผมต้องการอะไรนะครับแต่ในฝั่งของการที่เราจะเขียนโปรแกรมให้ตอบสนองตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันคือตัวเองเป็นเป็นโจทย์นะที่เราเคยใช้มามันไม่สะดวกเราอยากให้มันใช้ง่ายอย่างนี้อยากให้มันมีเป็นของคนไทยเลยเนี่ยแล้วใช้มาปั๊บแล้วก็คนไทยใช้โค้ดของเมืองไทยโดยสะดวกเลยเนี่ยจะทำยังไงดี นะครับรวมถึงาการใส่ลวดอัดแรงอันนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือพัฒนาการที่เราจะค่อยๆทำต่อไปนะครับก็คิดว่ามีความสุขมากช่วงนี้หลังจากที่ใช้แต่โปรแกรมของคนอื่นแล้วมันบางทีกม็มันก็ดีสุดของเขาแล้วนะแต่บางทีมันยังไม่ดีเท่าที่เราต้องการนะรับพอมาเขียนเองก็รู้สึกว่าเอออะไรที่เราต้องการเนี่ยเราก็พยายามจัดทำออกมานะครับแล้วก็ ท่านผู้ใช้งานทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยช่วยกันนะครับในการพัฒนาโปรแกรมของผมนะครับก็เหมือนกับเราก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีตรงไหนที่มีข้อผิดพลาดหรือว่าต้องการที่จะแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเนี่ยนะครับก็ผมยินดีที่จะรับฟังทุกท่านไม่ต้องห่วงนะครับเพียงแต่ว่า ทำได้หรือไม่ได้หรือทําช้าหรือทําเร็วอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าแนะนํามาก่อนเป็นไรนะครับเพื่อให้งานของพวกเราเนี่ยทำออกมาแล้วใช้งานได้อันนี้ผมเป็นวัตถุประสงค์หลังของผมเลยนะครับข็ววันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ